กลับเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับในเบรกที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่เทนนิสใน ATP World Tour 500นะครับรายการ Rio Open นะครับซึ่งล่าสุดครับราฟาเอลนาดาลแชมป์เก่าของรายการนี้ครับก็สามารถเอาชนะโทมัสเบลูซี่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับรายการนี้นะครับ Rio Open ก็ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ50ล้านบาทนะครับก็เป็นการแข่งขันที่ Rio de Janeiro ประเทศบราซิลซึ่งเกมของราฟาเอลนาดาลครับมือหนึ่งของรายการจากสเปนครับก็ประเดิมเส้นทางลุ้นป้องกันแชมป์ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับลอยลามผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายหลังจากเอาชนะทางด้านของโทมัสเบลุซี่ครับคู่แข่งเจ้าถิ่นไปอย่างไม่ยากเย็นครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ1แล้วก็6ต่อ4นะครับนาดาลก็เตรียมเจอกับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอย่างปาโบคาเรโนบุสตาในรอบต่อไปต้องติดตามกันดูครับสำหรับราฟาเอลนาดาลในรายการนี้ครับว่าจะสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยม The defending champion returns to Rio ในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับดาวิดเฟเรมือ2ของรายการจากสเปนครับทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายหลังไปเอาชนะทางด้านของเดเนียลกิเมโนทราเบนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4และ6ต่อ3ครับซึ่งทางด้านของดาวิดเฟเรเนี่ยครับก็จะผ่านเข้าไปเตรียมพบกับทางด้านของติเอโมเดอบาร์เกอร์นะครับมือควอลิฟายจากเนเธอร์แลนด์ในรอบต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งเทนนิสจากสเปนนะครับที่ฟอร์มดีทีเดียวครับสำหรับดาวิดเฟเรในขณะที่ฟาบิโอฟอร์ดินี่ครับมือ4ของรายการจากอิตาลีครับก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับหลังจากผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับเอาชนะทางด้านของยูรีเวเซลลี่ครับจากสาธารณรัฐเช็กไป2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์1ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7ครับแล้วก็6ต่อ1ซึ่งฟอร์ดินี่ครับก็จะผ่านเข้าไปเตรียมพบกับพาโบอันดูญาจากสเปนในรอบต่อไปเกมนี้ครับฟอร์ดินี่นี่ก็สามารถพลิกกลับมาชนะทางด้านของเวเซลลี่ได้ครับหลังจากเสียเซตแรกไปก่อนนะครับในเซตแรก1ต่อ6นะครับหลังจากนั้นก็มาเอาชนะได้ใน2เซตที่เหลือนะครับก่อนที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปซึ่งในรายการนี้ครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายได้ครับในคืนนี้ทางช่อง True Tennis HD นะครับตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปครับเดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปติดตามอีกหนึ่งการแข่งขันนั่นก็คือสนุกเกอร์ค่ะในรายการ Welsh Open นะคะซึ่งถือว่าเป็นรายการที่รวบรวมนักสนุกเกอร์ชื่อดังนะคะก็มีมากมายหลากหลายคนเลยรวมไปถึงด้านของนักสนุกเกอร์จากไทยก็ลงทำการแข่งขันในรายการนี้ด้วยค่ะโดยมาร์คเซลบี้เอาชนะมาร์คัสแคมเบลผ่านเข้าสู่รอบ3ในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Welsh Open ที่ Motor Point Arena ในคาร์ดิฟฟ์เวลส์โดยมาร์คเซลบี้มือ2ของรายการจากอังกฤษยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2008ได้สำเร็จไปเอาชนะมาร์คัสแคมเบลคู่แข่งมือ50ของรายการจากสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์4ต่อ2เฟรมเซลบี้ผ่านเข้าสู่รอบ3นะคะเตรียมพบกับปีเตอร์แอปเดิลมือ31ของรายการจากอังกฤษเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งคนที่ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันกับโอลิเวอร์บราวน์ค่ะผ่านเข้าสู่รอบ3หลังเอาชนะไรอันเดย์นักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ22ของรายการที่เขียนว่าพลแสงคำนักสนุกเกอร์ความหวังของไทยตกรอบแรกไปด้วยสกอร์4ต่อ1เฟรมบราวน์เตรียมพบกับลูก้าเบรเซลมือ66ของรายการจากเบลเยียมในรอบต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นๆนะคะสำหรับอีกหนึ่งนักสนุกเกอร์ไทยค่ะเทพชัยยาอุ่นหนูมือ62ของรายการนะคะความหวังสุดท้ายของไทยจอดป้ายไว้เพียงแค่รอบ2เท่านั้นเพราะว่าไปพ่ายให้กับริกกี้วอลเดนมือ9ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์1ต่อ4เฟรมวอลเดนจะเตรียมเจอกับมาดินกู๊ดผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติในมือ27ของรายการรอบที่3ต่อไปนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับชมการแข่งขันรอบที่3ได้ค่ะในคืนนี้ทาง True Sport 7หมายเลข8 True Sport HD 666 19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะน่าเสียดายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนพพลแสงคำรวมไปถึงเทพชยาอุดหนูนะครับที่ก็ตกรอบไปหมดเลยกันในรายการนี้ครับเดี๋ยวไปชมโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาครับใน True Sport Today
ุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบ16คนสุดรอบ16ทีมสุดท้ายต้องขออภัยครับเชลซี04ครับพบกับเรอัลมาดริดแชมป์เก่าตี 2:45 ทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2อีก1คู่ครับบาเซลพบกับปอร์โตนะครับตี 2:45 เช่นเดียวกันครับทาง True Sport 3แล้วก็ True Sport HDฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับศรีสะเกษ FC พบกับ BC เทโรศาสนะเวลา 18:00 นครับ ทูสปอร์ต 2แล้วก็ทูสปอร์ต HD 2ถ่ายทอดสดเทนนิส ATP ทัวร์ครับรายการ Rio Open นะครับเป็นการนัดแข่งขันในวันที่2นะครับในเซสชั่นแรกเนี่ยเริ่มแข่งกันในเวลา 4:00 นนะครับแล้วก็อีก1เซสชั่นครับช่วง 4:00 นครับทาง True Tennis HDสโนว์เกอร์เวลส์โอเพ่นนะครับก็ถ่ายทอดสดใน2เซสชันนะครับ 5:30 นแล้วก็อีกช่วงหนึ่งครับ 3:30 นทาง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD เวลส์โอเพ่นในรอบที่3นะครับเวลา 14:00 นทาง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 3ซึ่งแน่นอนนะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกของเราอันนี้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพราะว่าในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นี้นี่คือซูเปอร์บิ๊กแมตช์ที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดค่ะเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าจะบุกไปเยือน SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะก็สามารถรับชมกันได้ค่ะถ่ายทอดสด 19:00 นทาง True For You รวมไปถึง True Sport HD 3อีกด้วยนะคะต้องบอกว่าคู่นี้นี่เจอกันเร็วมากในฤดูกาลนี้ใช่แล้วค่ะคือคุณผู้ชมไม่ต้องรอนานนะคะสำหรับนัดซูเปอร์บิ๊กแมตช์แล้วก็รวมไปถึงในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกว่า True Vision เองก็มีการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจมากมายนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ทั้งทางด้านของ True Sport ของเรารวมไปถึง True For You อีกด้วยค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้โปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจผ่านทาง Facebook รายการของเรา www.facebook.com/sptoday นั่นเองค่ะส่งท้ายการกับทางด้านของ World Emotion วันนี้ World Emotion ของเราเนี่ยก็จะรวบรวมสำหรับไฮไลท์ที่แข่งขันไปสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนนี้ลงสนามกันอีก2คู่รวมไปถึงวันนี้สำหรับ Sport Today ของเราเนื่องจากว่าเย็นนี้เราต้องหลีกทางให้กับการถ่ายทอดสด Toyota Thai Premier League นะคะเพราะฉะนั้นรายการ Sport Today ของเราค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเลื่อนการออกอากาศสดไปนะคะเป็นในช่วงของจาก 19:30 นเป็น 20:00 นนั่นเองก็สามารถติดตามรับชมได้วันนี้หมดเวลาเรา2คนและทีมงานแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ